องค์กรเครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชนกว่า23องค์กรนะครับวันนี้เรามาที่รัฐสภาแห่งนี้เพื่อมายื่นริเริ่มต่อแจ้งต่อประธานสภาครับว่าช่วงระหว่างวันที่1ถึง14กุมภาพันธ์เองเนี่ยทางองค์กรเครือข่ายนิรโทษกรรมจะเปิดเข้าชื่อสำหรับประชาชนเพื่อเสนอร่างกฎหมายพรบนิรโทษกรรมประชาชนครับผมโดยหลักการสำคัญของพรบฉบับนี้เนี่ยคือเราจะลบล้างความผิดแก่ประชาชนที่ออกมาชุมนุมเรียกร้องต่อรัฐนะครับเพื่อยืนยันหลักการว่าภายใต้ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนี้เนี่ยการออกมาชุมนุมการออกมาส่งเสียงของประชาชนเนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับนะครับพวกเราประชาชนเองเนี่ยช่วงปีที่ผ่านมาเราออกมาเรียกร้องเพราะว่าเราไม่มีอันจะกินนะครับบางคนออกมาเรียกร้องเพราะว่าเราไม่มีวัคซีนดีในช่วงโควิด19นะครับบางคนออกมาเรียกร้องเพราะว่าพวกเราไม่ได้รับความยุติธรรมทางการเมืองนะครับหรือว่าเห็นเพื่อนๆบางคนต้องติดคุกไปจากการแสดงความคิดเห็นนะครับวันนี้พวกเราเครือข่ายองค์กรนิรโทษกรรมประชาชนเนี่ยก็เลยมายื่นหนังสือเพื่อให้พวกเราและประชาชนเนี่ยได้รับความเป็นธรรมทางการเมืองนะครับ